โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเรา ทุกคนได้เห็นพระพุทธรูปปางต่างๆปางนั่งสมาธิปางนั่งขัดสมาธิปางลีลาปางยืนไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าแสดงความไม่สะทกสะท้านย่านกลัวต่อภัยอันตรายท่านสละชีวิตลงไปท่านไม่ได้มายึดถือหน้าตาตัวตนสัตว์บุคคลเรียกว่าใจของท่านนั้นเรียกว่าภาวนาอยู่ตลอดเวลาไปไหนมาไหนกลางวันกลางคืนก็เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดวันตลอดคืนส่วนคนเราธรรมดาพระเนนสมัยนี้จิตใจมันไม่ได้เป็นพระอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็กลับไปบ้านเดี๋ยวก็ไปโน่นไปนี่ฟุ้งซ่านลำคาญไม่สงบระงับข้อวัดปฏิบัติต่างๆก็ไม่รอบคอบแล้วก็ไม่สนใจในการที่จะฝึกหัดตัวเองอย่างว่าเดินจงกรมต้องให้มีการเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถถ้าไม่มีการเปลี่ยนเดินจมกลมบ้างนั่งไปนิดๆหน่อยๆเหงานอนแล้วก็ล้มลงไปหาหมอนทีเดียวล่ะอันนี้เรียกว่าต้องให้หัดเดินหัดเดินจมกลมวิธีเดินจงกรมที่เป็นครูอาจารย์ดีที่สุดก็มีพระภิกษุองค์หนึ่งเป็นเดินจงกรมเดินจนเท้าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้ท่านก็ไม่ถอยความเพียรเมื่อเดินไม่ได้ท่านก็คลานเอาคลานคือว่าเอาเข่าลงไปเอามือทั้งสองลงไปแล้วคลานไปคลานก็ไม่ใช่คลานเล็กๆน้อยๆภาวนาเรื่อยไปจนกระทั่งว่าเข่าแตกเลือดไหลคลานไม่ได้มือแตกเลือดไหลคลานไม่ได้ฉะนั้นท่านองค์นั้นจึงเป็นครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ในการเดินจงกรมแล้วเราทุกคนมีองค์ใดบ้างเดินจงกรมจนเท่าแตกมีหรือเน้นน้อยได้เดินไว้ละเดินจนเท่าแตกยังไม่มีองค์ใดเดินฉะนั้นต้องเตรียมเดินจงกรมให้ได้นานๆเลือดลมเส้นเอ็นมันจะได้สะดวกแต่ในเมื่อท่านเดินเอาเข่าเดินคานไปเหมือนสัตว์สี่เท้าคือท่านทำอย่างนั้นไม่ให้มันง่วงเหงาหานอนไม่ให้มันหลับแต่นี้พอเข่าแตกคานไม่ได้ท่านก็ยังไม่ยอมความเพียรท่านไม่ถอย
ทำอย่างไรท่านนอนขวางทางมันกลิ้งเอาพุทโธเลื่อยไปกวาดทางจงกรมยาวๆไว้ในแผ่นดินกลิ้งไปจนสุดทางจงกรมแล้วก็กลิ้งกลับมากลิ้งกลับมาก็ภาวนาพุทโธมาพิจารณากายกตาสติกรรมฐานมาแล้วก็กลิ้งไปใหม่เอาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งว่าเดินจมกลมแบบกลิ้งนี่แหละเลยมันไม่แตกคือมันเท่าๆกันหมดนะเดินแบบกลิ้งเหรอไม่ยอมให้มันหลับผลที่สุดท่านองค์นั้นก็เลยได้สำเร็จเป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาเป็นพระอรหันตาเพราะท่านตั้งใจแน่วแน่เด็ดเดียวอันนั้นเป็นพระสมัยข้างพุทธกาลหัวใจท่านใหญ่เท่ามะพร้าวสมัยนี้พระเนนญาติโยมก็หัวใจน้อยเท่ากับเล็บดำทำอะไรกลัวแต่ตายจึงได้มาตายมาเกิดอยู่ไม่จบสักทีสอนให้นั่งสมาธิภาวนาด้วยการขัดสมาธิให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนก็ว่าไม่ไหวแล้วมันเอาขึ้นไม่ได้แล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาก็ว่าขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ได้คือไม่หัดไม่ทำมันก็ไม่ได้พระพุทธโลกที่นั่งขัดสมาธินั้นมาจากเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเสด็จออกบรรพชาได้ 6,000 ษาล่วงแล้วพระองค์ไปนั่งภาวนาใต้ล้มไม้โพธิ์พระองค์นั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธิของพระองค์นั้นพระองค์นั่งสู้ตายถ้าหากว่าตรัสรู้ไม่ได้ตรัสรู้ไม่เรียบร้อยพระองค์ยอมตายในที่นั่งแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือว่ามันจะตายพระองค์ก็จะนั่งสมาธิให้มันตายเราได้ตั้งใจสักวันสักคืนมานั่งสมาธิให้มันตายสักชาติหนึ่งไม่มีมีแต่นั่งพอเป็นพิธีแล้วก็นอนบางคราวนอนไม่รู้ว่าเอาหัวเอาตีนไปทางไหนละเดินขึ้นมาตีนไปทั้งหัวก็มีนั่นแหละคือมันหมดตั้งใจตั้งใจนั่งภาวนาให้มันได้อย่างขนาดหลวงปู่มั่นท่านนั่งภาวนาเดินจมกลมท่านแบ่งเวลาอย่างว่าคืนหนึ่งตั้งแต่พบค่ำมาแล้วก็เดินจมกลมเดิน2ชั่วโมงเท่ากันกับหลวงพี่วัดถ้ำพระปองไปบิณฑบาตบ้านถ้ำอันนี้มันความจำเป็นไปเอาเข้าชุกมาฉันนี่ก็2ชั่วโมงกลับมาแต่หลวงปู่มั่นมันเดินภาวนาเอา2ชั่วโมงพอได้2ชั่วโมงแล้วก็เรียกว่ามันเป็น2ทุ่มประมาณ2ทุ่มขึ้นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาอีก2ชั่วโมงก็พอดี4ทุ่ม
สี่ทุ่มท่านก็จำวัดจำวัดก็สี่ชั่วโมงอย่างนาอย่างช้าก็จะว่าสี่ชั่วโมงตีสองนาฬิกาท่านก็ตื่นถ้าตื่นตอนเช้านั้นถ้าลงเดินจงกรมท่านก็เดินสองชั่วโมงแล้วก็ขึ้นไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาอีกสองชั่วโมงก็พอดีแจ้งสว่างไปบิณฑบาตอันนี้คือว่าหลวงปู่มั่นใจเพิ่นมั่นใจเพิ่นมั่นคงทำอะไรใจท่านไม่เลาะและหวั่นไหวเดินสองชั่วโมงเพิ่นก็เดินได้นั่งภาวนาไหว้พระสวดมนต์ก็สองชั่วโมงได้อยู่ในป่าในเขาท่านเด็ดเดียวบางปีบางครั้งก็จำพรรษาองค์เดียวในพุ่นเขาหมอเซอร์ท่านก็จำได้อยู่ได้นั่นคือว่าความตั้งใจสำคัญเราทุกคนก็ให้มีความตั้งใจเป็นของตัวเองใจขี้เกียจขี้คร้านมันเกิดขึ้นมาได้ว่าให้ตัวเองสอนตัวเองคนอื่นบอกสอนนั่นแล้วสู้ตัวเองไม่ได้ตัวเองสอนตัวเองมันทุกกระเบียดนิ้วไม่ดีเมื่อใดก็ว่ากล่าวตัวเองตั้งอกตั้งใจลงไปจนกระทั่งจิตใจมันตั้งมั่นได้คือต้องทำต้องปฏิบัติเรียกว่าต้องสัมผัสในการเดินสัมผัสในการยืนสัมผัสในการนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิเวลานอนนอนสิหาสายญาตินอนตะแคงขวาไม่ใช่นอนหงายนอนตามสบายใจดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นระเบียบเล็กๆน้อยๆคนเราเข้าใจว่าไม่สำคัญก็ไม่สำคัญแหละมันไปตามกิเลสแล้วก็ไม่สำคัญแต่ขัดคอมันละเอาละมันบ่ยอมฉะนั้นต้องตั้งใจทำมันได้มันให้จิตใจสงบตั้งมั่นได้ทุกคืนทุกคืนการไหว้พระสวดมนต์ไม่ให้ขาดส่วนใดที่มารวมหมู่คณะนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเมื่อเรากลับไปที่ของเราต้องทำของตัวเองให้เป็นเครื่องฝึกตัวเองไหว้พระให้ได้ทุกคืนทำวัดเช้าเย็นด้วยตนเองสวดมนต์ด้วยตนเองนั่งสมาธิภาวนาด้วยตนเองและทุกคราวที่นั่งเอาให้มันสงบได้จิตใจสงบตั้งมั่นได้แล้วจึงค่อยกราบพระไหว้พระจึงค่อยหลับค่อยนอนก่อนจะหลับจะนอนก็ตั้งใจว่าเราจะตื่นเวลานั้นเวลานี้กำหนดไว้หมดไปนอนไปจนกระทั่งมันตื่นเองมันตื่นเองกับตะวันโด่งฟ้าล่ะไปบินบาทไม่ทันเขาละต้องตั้งใจลงไปทำมันแน่ความจริงการหลับการนอนเนี่ยควรให้มันน้อยลงทำไมถึงให้น้อยลงเวลาทุกคนมาเกิดมาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่เรารู้หรือไม่ว่าเรานอนอยู่ในท้องแม่
10 เดือนนั่งอยู่ในท้องแม่10 เดือนมันทุกข์ขนาดไหนกระเพาะอาหารของแม่ก็ตั้งบนหัวอาหารใหม่กินเผ็ดลงไปก็แสบหูแสบตาร้อนไหมกระเพาะอาหารเก่าก็เอาไปลองนั่งผินหน้าเข้าไปหากระดูกสันหลังของแม่มือก็กอดหัวเข่าจนทุกข์ขนาดไหนยังอยู่ได้ตั้ง10 เดือนมันไม่ตายไม่ได้หายใจด้วยอยู่ในท้องแม่บ่มีลมหายใจทำไมมันไม่ตายเวลาเราจะนั่งสมาธิภาวนาสักชั่วโมง2-3 ชั่วโมงทำไมกิเลสมันยังมาหลอกว่าอย่าไปนั่งนานนะเดี๋ยวตายนะแต่มันตายสักชาติมันก็ยังนั่งภาวนาจึงจะสู้กิเลสในใจของตัวได้ให้มีความมานะอดทนที่ท่านให้ไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์เพื่อจะได้เอามาเป็นตัวอย่างสอนใจของเราถ้าไม่เอาพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างบ่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าท่านนั่งตลอดคืนวันตรัสรู้ที่ล่มไม่โผล่ท่านนั่งตลอดคืนแล้วเมื่อตรัสรู้แล้วเองแล้วท่านก็ฉลองกับวันไหนฉลองสมโภชนั่งสมาธิตลอด7 วัน7-7-4-9รอบต้นไม้สีมาโพธิ์รอบต้นไม้โพธิ์เป็นโมเดลทำเน้นๆนั่งสมาธิจนมีที่เราเห็นพระนาคปลกมีหัวพญานาคมาปลกเวลพระพุทธเจ้าเอาพญานาคนั่งคือเดือนพฤษภาไม่ว่าที่ไหนอย่างปีนี้น้ำมันก็ท่วมละนั่งอยู่ในดินละน้ำท่วมนะเอาพญานาคเกิดเมตตาสงสารมาขดกำหนดร่างกายให้พระองค์นั่งแล้วก็เอาพังพานมุงบ่ให้ฝนตกงูตัวใหญ่มันมีหนังยันยานในคอมันพึ่งออกไปเป็นกุฏิให้พระพุทธเจ้าอยู่แต่คนสมัยต่อมาทำมันไปทางเป็นเครื่องประดับไปเป็นพญานาคเป็นหัว6 หัว 7 หัวแท้จริงก็คือว่ามันถ้าใครไปเห็นงูเห่าเวลามันพบคนมันพึ่งเป่าพิษโผล่โผล่คอมันพึ่งออกมานั่นแหละงูมันมีอันนั้นจนพญานาคงูใหญ่มาช่วยกันไม่ให้ฝนละอองไปถูกพระพุทธเจ้าท่านนั่งอย่างนั้น7 วันนั่งได้ก็ไม่ตายอายุคนยังได้80 ปีพวกเรานอนมากนี่อาจจะบ่ถึงอายุบ่ถึง80 ปีตายก่อนแต่นี่ยืนเพ่งต้นไม้โพนยืนกันยืนได้7 วันเห็นดูที่คนทำเรียกว่าเอาจนเลยเจ็บเลยปวด
ม่ใช่ว่าไม่เจ็บมันก็เจ็บนั่นเนื้อหนังมนุษย์แต่ว่าท่านทำได้ใจท่านกล้าเสียสละความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวออกไปยืนภาวนาเพ่งต้นไม้โพเป็นจุดยืนก็ยืนได้เจ็ดวันคิดดูสิท่านทำได้ท่านไม่เหน็ดเหนื่อยหรือเหนื่อยก็มันก็เหมือนกันกับเราเนื้อหนังมังสังกระดูกเส้นเอ็นเลือดเนื้อเชื้อไขแบ่งมาจากเนื้อหนังมนุษย์มันก็เหมือนกันแต่ว่าเรามันความเพียรความหมั่นความขยันความตั้งใจไม่เพียงพออะไรก็กลัวแต่เจ็บกลัวแต่ตายไปนั่งที่ไหนก็ทำไม่ได้กลางมุ้งก็อยู่ไม่ได้ยุงกัดยุงกินคิดดูพระพุทธองค์เพิ่นนั่งยืนภาวนามันบ่ได้มีมุ้งมีหมอนอย่างหมอนก็ไม่มีคือเพิ่นบ่ได้ตั้งใจนอนเหมือนพวกเราตั้งใจนั่งภาวนาทีนี้ก็เดินจมกลมมันเดินจมกลมท่านก็เดินได้เจ็ดวันเดินไม่หยุดเจ็ดวันน่ะมันไปได้ไกลขนาดไหนมาท่านเดินจมกลมก็เจ็ดวันเราเดินนิดหน่อยก็ว่าตายแล้วตายแล้วไปตายง่ายยังไงสายอูขาดของแม่ก็ยังบ่ตายจะมาเดินจมกลมมานั่งภาวนาน้อยหนึ่งก็กลัวจะตายมันเนี่ยตั้งใจให้มันเอาให้มันสู้กับกิเลสในใจนะกิเลสโลเลนะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมันก็กิเลสมันหนีเองมันไม่หนีละกิเลสมันเฝ้าร่างกายกองกระดูกอันนี้มาทุกภพทุกชาติถ้าเราไม่ปฏิบัติภาวนาไม่ศึกษาธรรมในทางพุทธศาสนาโง่เต็มกินกินนอนนอนฟุ้งซ่านลำคาญอยู่มันสู้มันไม่ได้เดี๋ยวมันก็ลากไปกิเลสราคะโทสะโมหะมันลากไปแก่ไปดึงไปฉะนั้นต้องตั้งอกตั้งใจลงไปการภาวนาปฏิบัติบูชานี้เหมือนกับว่าเราตกลงไปในน้ำด้วยการข้ามสะพานหรืออะไรก็ตามเราจะไปร้องขอว่าให้มาช่วยข้าพเจ้าบ้างข้าพเจ้าตกน้ำแล้วจะตายหรือไม่ตายแหล่ละไปร้องให้หาใครถ้ามัวไปร้องให้คนอื่นมาช่วยมันจะตายก่อนมันจมน้ำตายมือเราก็มีว่ายน้ำเท้าก็มีว่ายน้ำหัดว่ายน้ำให้มันเป็นพ้นข้ามพ้นไปได้การภาวนาท่านสอนไว้ว่าเหมือนกับคนที่ตกลงไปในแม่น้ำไหลเชี่ยวถ้ามีซากศพที่มันเน่ามันตายเนี่ยซากศพคนที่ตายแล้วก็จมน้ำมันไม่ใช่มันจมลงไปใต้น้ำเพราะมันเน่าแล้วก็ท้องมันมีลมลอยมาแล้วมันถ้าซากศพมากอ่ะบ่ต้องถือว่ามันเหม็นมันนั่นแหละก็ต้องเอาซากศพนั้นพูพาลอยไปเพื่อไม่ให้ตัวเราจมน้ำตายเปรียบเหมือนอย่างว่าอสุภะกรรมฐานในตัวเราเนี่ยให้พิจารณา
ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าอัฐิกังกระดูกสันร้อยท่อนดูร่างกายเนี่ยให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานให้เห็นว่าร่างกายของเราของเขาไม่มีที่ไหนสวยงามเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆจนกระทั่งเห็นของตัวเองว่ามันเป็นของปฏิกูลจริงๆถ่ายอุจจาระออกมาถ่ายปัสสาวะออกมาจนกระทั่งไม่ให้มันมากระเทือนในจิตในใจผู้ใดเป็นเพศชายก็เมื่อเห็นเพศหญิงก็ไม่ให้เห็นว่าเป็นของสวยของงามมันก็ปฏิกูลอันเดียวกันน้ำเลือดน้ำเหลืองของคนมันถ่ายเทกันมามันคอยรอแต่จะเน่าเวลาคนตายเราทุกคนคงได้ไปเห็นมันหอมที่ไหนล่ะยิ่งตายหลายวันมันจึงค่อยเผาเน่าทั้งนั้นแหละผู้ที่เห็นเป็นเพศหญิงเมื่อเพศชายผ่านไปก็ไม่เห็นว่าเป็นของสวยของงามมันก็ก้อนอสุภกรรมอัฏฐานอันเดียวกันความจริงตัวคนเราคนหนึ่งคนหนึ่งในตัวของเรานี่แหละโดยสมมุติว่าเป็นของเราธาตุแท้มันไม่ได้เป็นของใครมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่เท่านั้นต้องกำหนดให้รู้ให้เข้าใจชีวิตของคนเราไม่นานอัปปังชีวิตตังชีวิตนี่มีน้อยที่สุดดูกะเวลาเรายังไม่ตายเดี๋ยวก็ได้ข่าวคนนั้นว่าตายได้ข่าวว่าพระองค์นั้นตายเนรองค์นั้นตายปีนี้ยิ่งได้ยินข่าวหลายอย่างสังฆราชอายุ91ก็ยังตายไอ้เราทุกคนมันไม่ตายจะไปอยู่ไหนต้องตายแน่ๆตายแล้วเป็นอย่างตายแล้วก็เน่าที่เขาเอาไปฝังทิ้งหรือเอาไปเผาไฟเพื่อไม่ให้กลิ่นมันเหม็นจมูกเขาต่างหากเราต้องพิจารณาเราต้องทำด้วยกำลังศรัทธาของเราพินิจพิจารณาทำไมพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงเกิดอสุภกรรมฐานเห็นแจ้งในจิตในใจได้เราทำไมมันไม่เห็นก็เพราะเราขี้เกียจขี้ค้านเห็นแต่นอนห่มผ้าให้มันอยู่เรื่อยกลัวแต่มันตายรักษาไว้อันเถิดเลยร้อยปีมันก็ตายได้ต้องตั้งใจขึ้นมาจินเข้าวันละบาทละบาทมาภาวนาน้อยหนึ่งก็กลัวตายไม่ได้เพ่งดูตั้งแต่หัวถึงตีนแต่ตีนถึงหัวทางนอกทางในพิจารณาให้มันเห็นแต่เพียงแต่ว่าพี่นามันก็ไม่เห็นจะเห็นอะไรมันบ่ตั้งใจดูนั่งดูตั้งแต่เช้าจนค่ำสักวันหนึ่งดูทีนั่งอยู่ตั้งแต่หัวค่ำจนแจ้งจางปางดูทีไปไหนมันจะบ่เห็นร่างกายกองกระดูกมันไม่ได้วิ่งไปวิ่งมามันหนังหุ้มที่ไหนมันก็มีกองกระดูกมีเนื้อมีเอ็นทั้งนั้นแหละ
ฉะนั้นเราผู้เป็นนักบวชมาภาวนาในป่าในถ้ำในที่เงียบสงัดต้องพิจารณาให้ได้บวชก็ได้ไม่บวชก็ได้ภาวนาดูให้มันเห็นแจ้งจนกระทั่งว่าเกิดนิพพิทาญาณเบื่อหน่ายเหมือนพระอริยสงสาวกเมื่อท่านพิจารณาทบทวนไปมาแจ่มแจ้งในจิตในใจได้ท่านก็เลิกละคือท่านขว้างทิ้งไม่ปล่อยให้ความว่าเป็นของมั่นคงถาวรไม่ปล่อยให้ความว่าเป็นของมั่นคงถาวรมาอยู่ในใจไม่ได้เห็นคนก็เห็นก้อนอสุภกรรมฐานเห็นคนก็เห็นความตายของคนนั้นเห็นตัวเราเมื่อเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บไข้ผลที่สุดก็ตายตัวเราตัวเขาเหมือนกันไม่มีแตกแตกต่างดังนั้นมนุษย์คนเรานั้นอย่าไปสำคัญว่ามันเป็นของหอมเป็นของเหม็นแต่คนในบ้านในเมืองคนในกรุงก็ตามถ้าตายแล้วก็เน่าเหมือนกันนะที่เขาเก็บไว้นะตายแล้วเขาเก็บใส่หีบใส่โลงไว้เอาไปฝังไว้ไปเก็บไว้ยังไม่ได้เผาเคยไปเอาโลงที่เขาใส่ศพนะมาทำเป็นเตียงนอนมันไม่รู้กี่ปีกี่เดือนมันก็ยังมีเหม็นเน่าอยู่ร่างกายมนุษย์ที่มันไปติดอยู่ในไม้ในกระดานดังนั้นเราอย่าสำคัญว่าเราเป็นคนหอมไม่มีอะไรหอมมันมีทวารทั้ง9ตา2หู2ปองจมูก2ปองปากลิ้นมันมีแต่สกปรกทั้งนั้นทวารหนักทวารเบาเป็นที่ไหลเข้าเทออกซึ่งของปฏิกูลโสโครกวันหนึ่งก็ต้องอาบน้ำล้างหน้าล้างตัวล้างตีนซักผ้าอะไรต่อมีอะไรเพราะร่างกายสังขารของคนเรานี้โดยธรรมชาติมันเป็นของไม่สวยไม่งามพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้พิจารณาให้เป็นอสุภกรรมฐานคำว่าอสุภะนะคือว่าของเปื่อยของเน่าของปฏิกูลอย่าไปเห็นรูปร่างกายของตัวเองเป็นของสวยของงามเป็นของมั่นคงถาวรมันรอวันตายอยู่ทุกคนนะสมัยนี้ยิ่งภัยอันตรายมากมายที่คนเราไปไหนมาไหนไปอาศัยรถเรือพาไปเวลามันไปชนกันเข้าก็ตายลูกเดียวตายแล้วมันเป็นไงก็เน่าเลือดไหลออกเอื่อยเน่าเหมือน 2-3 วันแล้วเนี่ยโซเฟอร์วัดเราก็ไปได้ดูอสุภกรรมฐานไปเขาชนกันไม่ใช่โซเฟอร์เราไปชนไปเห็นจะเอามากำหนดกรรมฐานหรือเห็นเป็นของสวยของงามไปก็ไม่รู้เพราะมันชนกันแล้วมันก็พวงมาลัยมันก็กระแทกเอาหน้าอกเอาหน้าจนตายไปเลยแล้วตายแล้วเป็นอย่างก่อนเน่าเปื่อยดังนั้นให้พากันคิดอ่านพิจารณาสอนตัวเองตั้งใจให้มั่นคงแล้วดูให้มันทั่วถึงภายนอกเป็นอย่างไรภายในเป็นอย่างไร
มันหลงหนังหนังนี่ก็ถลอกออกลอกออกให้มันได้ลอกหนังมันเขาลอกหนังโคกระบือถ้าลอกหนังตัวเองไม่ได้มันก็เห็นเป็นงามไปหมดถ้าลอกหนังออกได้มันไม่มีอะไรงามถ้าลอกหนังออกได้ก็เรียกว่าแดงเลือดไหลออกมาเน่าเปื่อยไปแล้วมันงามที่ไหนคนที่ตายแล้วไม่มีงามคนที่ว่างามคือว่าคนไม่ภาวนาไม่ได้กำหนดอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานอธินวโทษไม่ได้กำหนดพิจารณาโมกินโมเล่นสนุกเฟ้อเพลินอย่างมันก็งามมันงามไปถึงไหนงามถึงฝังดินเผาไฟทิ้งฉะนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจพุทโธในใจมัดจิตใจของตนให้อยู่ไม่ให้ไปไหนเพ่งดูให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกไม่ให้จิตขาดสติขาดสติไม่ได้ต้องมีสติทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งพูดจาปราศัยทำอะไรให้มีความรอบครอบในกายวาจาจิตของตัวเองรวมเรียกว่าภาวนาเอาจนเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาถรรพ์ในใจของตัวเองสอนตัวเองจนกำจัดกิเลสราคะได้หมดกำจัดกิเลสโทสะได้หมดกำจัดกิเลสโมหะได้หมดสิ้นเราจะไปคิดน้อยเดียวหนึ่งเพียงแต่ว่าใจข้าพเจ้าไม่สงบระงับหลวงพ่อจะให้อุบายใดสงบระงับมันเท่านั้นบ่พอให้นั่งภาวนาทุกคืนเอาจนเลยตายนั่นแหละมันว่าถ้ามันเลยตายแล้วมันก็ไม่กลับมาตายอีกถ้ามันยังกลัวตายอยู่มันต้องมาตายมาเกิดอย่างนี้ล่ะมันยังได้ไม่ได้ถอนยังไม่ได้ถอนรากแก้วกิเลสออกจากกายวาจาจิตของตัวเองยังมาเยอะกว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรก็เป็นอสุภกรรมฐานนั่นแหละเป็นผีตายนั่นแหละให้นั่นจงพากันลุกขึ้นภาวนาด้วยตนเองทำคำสอนพระพุทธเจ้านั้นแล้วเพิ่นชี้ไว้บอกไว้เท่านั้นเวลาเราจะเข้าใจจะรู้ได้เข้าใจเราต้องกำหนดพิจารณาจนเห็นจนเข้าใจด้วยสติปัญญาของตัวเองไม่ใช่คนอื่นมาพิจารณาให้ได้ไม่ใช่คนอื่นมาดูมาพิจารณาตัวเองต้องเพ่งให้เห็นผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรทุกอย่างในร่างกายอย่าให้มันเป็นกบนั่งเฝ้ากอบัวกบนั่งเฝ้ากอบัวน่ะไม่รู้ว่าดอกบัวมันมีกลิ่นหอมยังไงคนเราที่เกิดมาไม่ภาวนาไม่บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามันก็มาเฝ้าตัวไว้เหมือนกบกบมันเฝ้ากอบัวอยู่บนหัวก็ไม่รู้สึกจิตใจมาเกิดมายึดอยู่ถืออยู่ในธาตุสี่ขันห้านี่หลายสิบปีแล้วมันก็เป็นกบนั่งเฝ้ากอบัวอยู่ไม่พินิจพิจารณาเ
ฉะนั้นต่อไปให้พากันตั้งอกตั้งใจขึ้นมาใหม่อย่าให้เป็นใจมืดมนอนธการเกียจข้านภาวนากลัวตายอยู่ไม่ได้เอามันเลยตายเลยตายมันอยู่ที่ไหนทำไมท่านถึงพูดว่าเลยตายเลยตายมันเป็นยังไงก็เจ็บมันไม่ตายแล้วไปกลัวมันตายอันรูปร่างกายนี่ถึงเวลามันจะตายแล้วใครจะไปเยียวยาพยาบาลอย่างไรมันก็ไม่หยุดตายจนได้นี่เป็นโอบายเตือนเราท่านทั้งหลายทุกคนทั้งหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ลุกขึ้นภาวนาอย่าไปเห็นความสุขสะดวกสบายเล็กๆน้อยๆดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอาภิวาธนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังการนั่งสมาธิภาวนามันไม่ยากอย่างว่านั่งขัดสมาธิอย่างนี้แหละที่เราเห็นว่ายากนั้นก็เพราะจิตมันมายึดตัวถือตนยึดสักกายทิฏฐิยึดวิจิกิจฉามากเกินไปคือยึดว่ามันแข้งของเราตาของแข้งขาคนเป็นของเราความจริงแล้วที่มันเจ็บมันปวดเพราะว่าจิตมันยึดถือคนเราจิตมันยึดถือมากเท่าไรทุกข์มันก็มากเท่านั้นถ้าเราภาวนาไปภาวนาไปจิตมันคลายจากความยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนออกไปได้มากน้อยเท่าไรจิตใจมันก็สบายเพราะความไม่ยึดถือถ้ายึดถือมากก็ทุกข์มากยึดถือน้อยก็ทุกข์น้อยไม่ยึดเถิดเขียนเลยได้เด็ดขาดก็เป็นพ้นทุกข์หลักมันมีอย่างนั้นจึงให้นึกภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกการนึกถึงลมหายใจนี่มันเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจไว้ในหลักลมหายใจเมื่อพระพุทธเจ้าของเรานั่งภาวนาใต้ลมไม่โผล่นั้นพระองค์ภาวนาลมเข้าลมออกลมออกลมเข้าทุกลมนี่แหละไม่ได้นึกพุทโธเลยพระองค์นึกแต่ว่านี่เป็นลมเข้านี่เป็นลมออกนี่เป็นลมเย็นลมร้อนอะไรต่อมิอะไรพระองค์มีสติระลึกอยู่ในลมเข้าลมออกจนกระทั่งจิตใจจะคิดไปภายนอกไปที่อื่นไม่ไปท่านก็มาอยู่ที่ลมเข้าลมออกลมออกลมเข้าอยู่ตลอดเวลานักเข้าพระองค์ก็นึกได้ไปถึงความตายคนเราทุกคนเป็นเด็กก็ตามเป็นหนุ่มก็ตามผลที่สุดต้องตายไม่มีใครพ้นจากความตายไปได้เมื่อมาระลึกถึงความตายจนมองเห็นว่าพ้นความตายไม่ได้จิตใจที่รู้เห็นอย่างนี้ก็จะเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาว่าตัวเรามีแต่ความลุ่มหลงมัวเมาเต็มกายเต็มใจตลอดเวลาหาเวลาว่างไม่ได้หาเวลาสงบจิตสงบใจนิดหน่อยก็ไม่ค่อยจะได้จิตก็เรียกว่าสลดสังเวชบางคนจนถึงขั้นน้ำตาไหลสลดสังเวชตัวเองว่าเกิดมาเป็นทุกข์ตลอดกาลยังจะมาลุ่มหลงมัวเมาต่อไปข้างหน้าไม่จบไม่สิ้นผู้มาโลเข้าใจอย่างนี้ก็ตัดสินใจลงไป
เรารีบเร่งภาวนาคำว่ารีบเร่งภาวนานั้นไม่ได้เร่งที่ไหนเร่งก็คือว่าให้มันไม่ให้หลงไม่ให้ลืมนั่นนึกพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกก็เอาให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าออกสูดลมเข้าไปก็พุทโธลมออกมาก็พุทโธสูดลมเข้าไปก็นึกเห็นว่าความตายลมหายใจออกมาก็คือนึกให้เห็นความตายความตายของชีวิตคนเรานั้นไม่มีใครจะไปทัดทานได้ตัวเองก็บ่สามารถที่จะไปทัดทานได้คนโบราณท่านจึงตั้งชื่อให้ความตายนี่ว่าเป็นพยามัจจุราชคือความตายพยามัจจุราชคือความตายนี่เรียกว่าใหญ่ที่สุดครอบโลกจักรวาลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ในจักรวาลทั้งหลายล้วนแลตกอยู่ในอำนาจของพยามัจจุราชคือความตายไม่มีใครจะข้ามพ้นไปได้ฉะนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจนึกเจริญขึ้นมาตั้งใจเล็กน้อยตั้งใจบอกว่าให้หลับตาไม่ต้องลืมตาไม่ต้องต้วงต้องติงนิ่งเหมือนปลาย่างเขาย่างไฟแห้งมันไม่ต้วงไม่ติงนิ่งอยู่เหมือนพระพุทธรูปทั้งมันใครจะว่าอะไรเราไม่ฟังใครจะไปจะมาเราไม่ดูโหเราจะฟังธรรมพุทโธพุทโธในใจทุกลมหายใจเข้าออกให้ใจมันนิ่งลงไปให้ใจสบายใจมันยุกยิกยุกยิกมันไม่สบายแล้วช่วยที่นั่งของเราทุกคนนั่งนี่เรียกว่าหินอ่อนปูไว้หินอ่อนก็คือว่าหินมันหนักแน่นมันไม่หวั่นไหวข้างๆซ้ายขวาที่เรานั่งนี่ก็เป็นหินเป็นมะผาเป็นหินมันบดดิ้นรนวุ่นวายเหมือนเนนน้อยฉะนั้นให้เฉยมือก็เอาทับกันไว้เอามือขวาทับมือซ้ายไว้ให้มันแน่นอนตาก็ไม่ต้องดูหูไม่ต้องไปฟังอย่างอื่นฟังเสียงเทศเสียงธรรมฟังภาวนาพุทโธพุทโธในใจของตัวเองเมื่อนึกเมื่อเจริญอย่างนี้จิตใจจะได้สุขสบายสุขกายสบายใจเยือกเย็นภายในพระพุทธเจ้านั้นความจริงไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ที่ใจเราทุกคนเมื่อใจเราทุกคนตั้งใจนึกตั้งใจเจริญจริงๆไม่ให้ขาดระยะคนพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่ในพุทธศาสนาเมื่อเราตั้งใจคนพระพุทธเจ้าคนพระธรรมคนพระสงฆ์ก็มาช่วยปกปักรักษาตุ้มห่มเหมือนเราห่มผ้าอย่างนั้นแหละฉะนั้นเราต้องตั้งใจเสียก่อนคนพระจึงจะมาภายหลังถ้าเราไม่ตั้งใจปล่อยปะละเลยไปบ่มีสติขาดสติไม่ได้ต้องมีสติปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดดอกในตัวเราทุกคนนี่แหละเนี่ยเป็นสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมรูปนามกายใจอันนี้แหละทำความรู้สึกอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบพุทโธพุทโธอยู่ในใจทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกให้จิตใจแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหล
ความหลงไหลมัวเมาคิดไปภายนอกนั้นเป็นอวิชชาความไม่รู้หรือว่าความไม่ตั้งอกตั้งใจถ้าตั้งใจลงไปจริงๆแล้วใจนี่มันจะแน่วเหมือนมีอะไรมัดไว้เหมือนเชือกมัดไว้อย่างนั้นพุทโธพุทโธมัดจิตใจไว้เมื่อพุทโธคุณพระพุทธเจ้ามัดใจของเราอยู่ได้แล้วสบายนั่งที่ไหนก็สบายยืนที่ไหนภาวนาก็สบายเดินไปไหนมาไหนภาวนาก็สบายนอนยังไม่หลับภาวนาพุทโธอยู่ใจก็สบายหลับไปก็ฝันดีไม่ฝันร้ายเพราะใจภาวนาใจภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกนี้เป็นความสุขสงบในทางพุทธศาสนาเป็นมามีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าได้มานั่งภาวนาต้นไม้โพได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่นิ่งนอนใจสอนญาติสอนโยมสอนภิกษุสามเณรสอนผ้าขาวนางชีภิกษุณีทั่วไปแล้วก็ยังสอนเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ในโลกนี้ได้ทุกท่วนหน้าเมื่อพระองค์สั่งสอนมากเข้ามากเข้าเขาบำเพ็ญภาวนาไปก็ย่อมได้บรรลุคุณธรรมในทางพุทธศาสนาไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปละกิเลสให้มนุษย์และเทวดาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้แจงแสดงให้มนุษย์คนเรารู้จักว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์เกิดมาต้องมีความทุกข์อย่างนี้อย่างนี้ชราความแก่เป็นทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วมันก็แก่ชราอย่างนี้อย่างนี้พยาธิความเจ็บไข้เป็นทุกข์ก็คือว่าเมื่อเจ็บไข้แล้วมันก็มีความทุกข์ในกายใจไม่คิดไปที่ไหนใจก็มองเห็นว่าในโลกในนามในตัวตนคนเราทุกคนเต็มไปด้วยกองทุกข์ยังไม่พ้นทุกข์ได้เมื่อใดก็มีแต่ทุกข์อย่างนี้แหละจงตั้งสติขึ้นมาระลึกว่าใจของเราที่แท้จริงนั้นมันมีอยู่ในตัวในใจของเรานี่แหละความจริงใจไม่ได้ไปที่ไหนที่เราว่าใจคิดไปโน้นไปนี่อันนั้นใจกิเลสใจกิเลสความโกรธเมื่อมันโกรธให้ใครมันก็คิดไปอย่างนั้นเองใจกิเลสความโลภเมื่อมันคิดพุ่งซ่านไปก็โลภจิตไม่มีที่พอวุ่นวายอยู่ตลอดกาลนั่นให้เราตั้งอกตั้งใจยังเจตนาในใจของตัวเองให้แน่วแน่มั่นคงอย่าให้มันหลงไหลออกไปภายนอกในโลกนี้ไม่ใช่โลกเขามาหลงจิตของคนเรามันหลงโลกโลกทั้งหมดก็คือว่าตาเห็นโลกโลกนั่นแหละจิตมันหลงโลกดีก็ยินดีพอใจอยากได้โลกที่ร้ายที่เลวก็เรียกว่าเกลียดชังไม่ต้องการเห็นอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสให้ภาวนารวมจิตรวมใจเข้าไปจนมันสูงกว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เรียกว่าบนอยู่บนสูงคือใจมันสูงกว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงไม่เข้ามาอยู่ในหัวใจของเราก็เรียกว่าใจมันสูงใจภาวนามันสูงส่งฉะนั้นเราทุกคนให้พากันตั้งใจไม่เหลือวิสัยที่ผู้มีความเพียรผู้มีความเพียรย่อมเป็นไปได้
มีพุทธภาษิตคำหนึ่งว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรคือคนเราถ้ามีความเพียรความหมั่นความขยันไม่ทอดทุละภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกให้ได้ทุกอิริยาบถเย็นก็ภาวนาพุทโธได้เดินก็ภาวนาพุทโธได้นั่งก็ภาวนาพุทโธได้นอนก็ภาวนาพุทโธได้ไม่เผลอไม่ขาดสติมีสติสัมปชัญญะอันนี้แหละมันจะพาให้จิตใจเราสงบตั้งมั่นได้ไม่ต้องสงสัยรีบนึกรีบเจริญพุทโธอยู่ในตัวในใจนี่ธัมโมก็อยู่นี่สังโฆก็อยู่นี่พุทโธพุทโธในใจเราได้ยินว่าพุทโธกงไหนก็รวมใจไปอยู่ที่นี่แหละรวมเข้ามาสงบเข้ามาไม่ให้คิดใจว่าเววิตกวิจารพุ่งซ่านลำคาญไปที่อื่นให้จิตใจมาอยู่ในเนื้อในตัวในกายวาจาจิตของเราเองเมื่อมารวมมาสงบอยู่ภายในกายวาจาจิตพุทโธอยู่ภายในอย่างนี้ได้แล้วอยู่ที่นี่ก็สบายไปที่อื่นก็สบายคือภาวนามันสงบตั้งมั่นลงไปใจตั้งมั่นลงไปได้มีความสุขมีความสบายความทุกข์เล็กๆน้อยๆก็ไม่มีทุกใหญ่ขนาดไหนมันเกิดมีขึ้นเมื่อใดเวลาใดใจที่ภาวนาตั้งมั่นลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วแก้ได้หมดคือไม่ให้จิตใจไปผูกไปยึดไปถือไว้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ร่างกายตัวตนคนเรานี่มีอาการ32มาปรุงแต่งรวมกันเข้าก็ให้ชื่อว่าเป็นรูปร่างของมนุษย์รูปร่างมนุษย์นี้มันก็ไม่นานเกิดมาแล้วก็เจริญขึ้นเจริญหมดขีดแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมผลที่สุดร่างกายสังขารของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีความแตกดับเป็นไปตามธรรมดาอย่างนี้เองแต่ถ้าใจเราไม่รู้ไม่เข้าใจดีจิตใจก็มาเป็นทุกข์เป็นร้อนถ้าจิตใจเข้าใจดีแล้วไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนกับรูปขันธ์รูปขันธ์ร่างกายขา2แขน2ศีรษะ1อันนี้นั้นมันเป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของตัวตนอันนี้เกิดมาแล้วมันเป็นไปต่างๆนานาซึ่งสิ่งที่เราไม่ต้องการมันก็ได้อย่างว่าเกิดมาทีแรกผมอยู่บนศีรษะเมื่อเด็กก็เรียกว่าผมดำเมื่อแกชรามาแล้วผมก็ไม่ดำละขาวไปเป็นเหลาเป็นแซมเหลาไปผลที่สุดก็ขาวหมดไม่เหลืออันนี้คือว่ามันแสดงความแก่ความชราให้ปรากฏการให้จิตใจจะได้มานึกเอากรรมฐานทั้งหมดแหละมาสอนใจของเราให้มีสติว่าเราแก่ไปทุกวันทุกวันในขณะที่มันแก่ไปทุกวันทุกวันมันก็แสดงความไม่มั่นคงถาวรแสดงว่ามันต้องแตกต้องตายแน่ๆคนเราสมัยนี้เกิดมาอายุไม่ค่อยถึง100 ปีก็ตายไปเสียก่อนแล้วก็เพราะว่าสังขารทั้งหลายมันมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้เองอย่าได้พากันทอดแท้อ่อนแอให้รีบเร่งภาวนามันข้ามกิเลสความโกรธไปข้ามกิเลสความโลภความอยากได้ไปข้ามกิเลสความหลงไปเมื่อจิตใจมันข้ามพ้นไปได้แล้วจิตใจก็สบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนไปตามกิเลสเรียกว่าอยู่เหนือกิเลสอยู่สูงกว่ากิเลส
พราะภาวนาพุทโธนี่เองให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาพุทโธนั่งขัดสมาธิได้ทุกวันทุกคืนไม่ว่าอายุสังขารจะอยู่ยืนนานไปเท่าไรก็ตามให้เราตั้งใจว่ายังมีชีวิตลมหายใจอยู่ข้าพเจ้าจะภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบคุณงามความดีให้บังเกิดมีขึ้นในใจของเราให้พร้อมมูลบริบูรณ์อยู่ฉะนั้นให้พากันดูกายดูใจของตัวเองว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหนไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนบางคนก็ตาไม่ดีบางคนก็หูไม่ดีบางคนก็ปากไม่ดีบางคนก็เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายสังขารอันนี้จึงชื่อว่ามันเป็นโรคทุกข์โรคลำบากอยู่เราอย่ามาลุ่มหลงเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้จงทำใจของตัวเองให้มีความสงบตั้งมั่นภาวนาได้ทุกเวลานะ